ริษัทอิฮาร่าแมนูแฟคเจอริ่งไทยแลนด์นะครับก่อตั้งเมื่อปี1997นะครับปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่27เรียบร้อยแล้วนะครับบริษัทของเรานะครับเป็นบริษัทที่เป็นบริษัทญี่ปุ่น 100% นะครับบริษัทแม่คือบริษัทอิฮาร่าแมนูแฟคเจอริ่งผลิตภัณฑ์หลักของเรานะครับก็เกี่ยวข้องกับในส่วนของออโตเมทีฟนะครับในส่วนนี้เนี่ยมีถึง 80%ส่วนที่เหลืออีก 20% เนี่ยครับเป็นอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องทางเครื่องใช้ไฟฟ้าแอปพลิเคชันต่างๆมากมายนะครับทางด้านคุณภาพเราได้รับการรับรองในส่วนของ IATF 16949 for automotive ส่วนทางด้านสิ่งแวดล้อมเราได้มีการรับรองของ ISO 11001เช่นเดียวกันครับผลิตภัณฑ์หลักๆของเรานะครับเราแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือในส่วนของผลิตภัณฑ์เหล็กส่วนที่2ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมส่วนสุดท้ายคือ assembly ในส่วนของออยล์ปั๊มและวอเตอร์ปั๊มกระบวนการหลักของเราคือการทำโคฟอร์จิ้งหรือการขึ้นรูปเหล็กเย็นนะครับหลังจากนั้นจะทำการแมชชีนนิ่งด้วยไฮพรีซิชันหรือความแม่นยำสูงนะครับรวมถึงกระบวนการกรายดิ้งซึ่งต้องใช้เครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีความแม่นยำแล้วก็มีคุณภาพคงที่เพื่อส่งมอบไปถึงลูกค้าได้นะครับเราได้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมาคือเป็นโจทย์ของตัวพอร์ชั่นบาร์นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ต้องมีการกรายดิ้งตลอดชิ้นงานของชาร์ฟตัวนั้นนะครับดังนั้นนะครับทางเราเลยทำการสั่งเครื่องจักรของทางเจเด็กเข้ามาเพื่อทำการผลิตภัณฑ์ของทางออกครับผมผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมาเนี่ยครับก็จะมีความสามารถในการคงที่ของทางด้านคุณภาพและที่2นะครับตัวเครื่องจักรเองมีความทนทานนะครับสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับส่วนข้อที่3นะครับมีการออกแบบการใช้งานอย่างเหมาะสมสามารถใช้พนักงานเพียงแค่1คนก็สามารถเดินเครื่องจักรเครื่องนี้ได้หลังจากที่เราได้ใช้งานเครื่องจักรมาแล้วนะครับเราเริ่มนำเข้ามาตั้งแต่ปี2014เราใช้งานถึงปัจจุบันนี้2024ก็เกือบจะ10ปีแล้วนะครับเครื่องจักรแข็งแรงทนทานมากนะครับไม่มีเหตุการณ์ที่เสียต้องหยุดสต็อปไลน์ใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในการการันตีว่าเครื่องจักรตัวนี้สามารถควบคุมคุณภาพถึงแม้ว่าเราจะคุมกันอยู่ที่ความละเอียดอ่อนถึงแค่บวกลบ3ไมครอนเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือเป็นข้อดีของเครื่องจักรของทางเจเทคเลยนะครับครับซึ่งในปีนี้ครับทางบริษัทอิฮาร่าเองมีแผนที่จะขยายการผลิตในกระบวนการกรายดิ้งทางเราเองก็ได้มีการไว้วางใจกับเครื่องจักรของทางเจเทคได้มีการสั่งซื้อเพิ่มอีก1เครื่องที่จะนำมาขยายการผลิตของเราในปีนี้ครับ